อันนี้ก็คือไส้กรอกแบบสดนะคะเป็นไส้กรอกเนื้อแบบสดคือเนื้อดิบเลยค่ะยังนิ่มๆอยู่นะถ้าคุณตัดออกมานี่มันจะเป็นเหมือนไม่คือคุณสามารถตัดแล้วก็เอาไปทาบนขนมปังได้นะเนื้อมันยังเป็นแบบไม่ได้แข็งเหมือนแหนมนะแหนมเรายังหั่นเป็นแว่นๆได้นะคะอันนี้หั่นแล้วมันไม่เป็นแว่นนะคะแต่เขาใส่ในหลอดพลาสติกมาในถุงพลาสติกมาคือลักษณะทำให้มันเหมือนไส้กรอกแต่จริงๆถ้าคุณแกะพลาสติกออกนี่มันก็จะอยู่เป็นทรงของมันอย่างนี้ถ้าคุณแกะดีนะถ้าคุณแกะไม่ดีถ้าคุณบีบออกมามันก็จะย้วยไปตามสภาพเพราะว่ามันไม่แข็งนะคะแต่ว่ากินได้เลยเพราะว่ามันเป็นคือเป็นเนื้อดิบแต่ว่าเขาก็ปรุงเครื่องอะไรเรียบร้อยแล้วแล้วก็บางคนชอบเขาก็เอามาทาขนมปังนะคะบางคนแต่ก็มีคนชอบคนไม่ชอบเนาะคราวนี้รสชาติเขาก็ปรุงมาเรียบร้อยแล้วคุณสามารถกินได้เลยเหมือนทาทานะคะสเต็กทาทานี่ก็คือเขาใช้เนื้อบดเนื้อวัวบดแล้วก็มาปรุงเครื่องแล้วก็เสิร์ฟเลยกินได้เลยเป็นเนื้อดิบนะคะอันนี้ก็เป็นลักษณะคล้ายๆกันแบบนั้นแต่วันนี้เดี๋ยวจะทำเดี๋ยวจะเอามาทำให้มันสุกเพราะว่าไม่อยากกินเนื้อดิบนะก็คือจะให้สามีกินนั่นแหละเพราะว่าคุณปีเตอร์เขาไม่อยากกินเนื้อดิบนะคะก็เดี๋ยวจะมาทำกับทำกับไอ้กะหล่ำปลีดองนะคะที่เรียกว่าซาวเวอร์คราวด์ของเยอรมันที่คนเยอรมันเขาจะชอบกินกับไส้กรอกนะคะอยู่ที่เนเธอร์แลนด์ก็กินเหมือนกันไอ้กล่ำปลีดองนะคะอยู่ที่เนเธอร์แลนด์ก็จะเรียกว่าซูโคนะคะก็เดี๋ยวตอนเย็นจะมาทำให้ดูนะคะอันนี้มาอธิบายให้ฟังเฉยๆว่าคุณสามารถกินดิบได้เลยนะคะถ้าตัดออกมานี่ก็เนื้อมันจะเหลวๆคุณก็เอามาทาบนขนมปังหรือก็คุณจะกินเปล่าๆก็ได้นะถ้าคนชอบไม่อยากจะกินขนมปังจะกินเปล่าๆก็ได้ก็แล้วแต่คุณนะคะแต่เดี๋ยวเย็นนี้จะมาทำให้สุกแล้วก็เสิร์ฟกับกะหล่ำปลีดองค่ะ